สวัสดีค่ะครูชื่อครูถีรชาแก้วพึกนะคะหรือว่าครูเดียค่ะสอนในรายวิชาศิลปะพื้นฐานค่ะทัศนศิลป์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาแนะนำรายวิชาบอกกฎเกณฑ์การให้คะแนนข้อตกลงกันในระหว่างเรียนในรายวิชาศิลปะพื้นฐานนั้นนักเรียนจะได้เรียนอะไรบ้างใน1เทอมเริ่มกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นก่อนทำการเรียนการสอนนะคะครูอยากมีข้อตกลงหรือว่าข้อที่ควรปฏิบัติในระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ว่านักเรียนจะมีวิธีการวางตัวยังไงในการเรียนการสอนนะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมให้มีเสียงรบกวนน้อยที่สุดค่ะเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อย่างน้อย15นาทีก่อนเข้าเรียนนะคะตั้งกล้องให้เห็นหน้าเปิดกล้องวิดีโอทุกครั้งครูจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนเคารพสิทธิของผู้ครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนไม่ก่อความวุ่นวายนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพและเผยแพร่วิดีโอการสนทนาหรือถ้านักเรียนอยากจะได้ข้อมูลย้อนหลังจริงๆครูจะมีคลิปที่ครูทำสรุปไว้แล้วส่งให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหานะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นค่ะปรากฏอยู่ในกล้องขอให้เป็นนักเรียนเพียงเท่านั้นนะคะในกรณีที่สัญญาณขัดข้องให้รีบต่อกับเข้ามาสู่การสนทนาหรือถ้าโทรศัพท์แบตหมดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหมดสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi อะไรไม่มีให้นักเรียนทักไลน์หาครูได้นะคะศิลปะพื้นฐานทัศนศิลป์ม.4 นั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้อะไร1เลยค่ะทัศนธาตุและหลักการออกแบบค่ะมีการใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและตะวันตกนักเรียนจะต้องรู้จากวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินไทยและสากลว่าศิลปินมีการใช้เทคนิคอุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะอย่างไรและนักเรียนจะต้องมีศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ1คนนะคะหรือว่ามากกว่า1คนก็ได้เพื่อเป็นแนวทางการทำงานค่ะการวัดผลการเรียนรู้ของครูนะคะก็ใน1เทอมนี้คะแนนเต็ม100สัดส่วนการให้คะแนนระหว่างภาคครูแบ่งออกเป็น80-20ค่ะคะแนนเก็บก่อนการภาคก่อนสอบกลางภาค25คะแนนค่ะคะแนนเก็บก่อนกลางภาคนั้นมาจากไหนมาจากชิ้นงานที่ครูได้มอบหมายให้นักเรียนได้ทำนะคะแล้วก็สอบกลางภาค20คะแนนคะแนนเก็บหลังการสอบกลางภาคอีก25คะแนนคะแนนสอบปลายภาค20คะแนนจิตวิสัย10คะแนนค่ะคะแนนสอบกลางภาคหรือปลายภาคของครูจะเป็นการสอบปฏิบัตินะคะส่วนจิตวิสัยนั้นจะมาจากไหนนักเรียนจะได้จากอะไรนักเรียนจะได้จากการเข้าเรียนการส่งงานทันต่อเวลารวมทั้งหมดแล้ว100คะแนนค่ะอันนี้เป็นการวัดผลการประเมินผลการเรียนรู้ของครูนะคะต่อมาค่ะโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ครูแบ่งออกเป็นทั้งหมด7หน่วยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนในเทอมนี้นะคะเริ่มเลยนะคะหน่วยแรกค่ะทัศนธาตุและหลักการออกแบบค่ะก็ครูแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3แผนในแผนแรกนักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุในแผนที่2หลักการออกแบบและประเภทของงานออกแบบในแผนที่ในแผนที่3ค่ะศัพท์ทางทัศนศิลป์และงานทัศนศิลป์ค่ะก็อันนี้เป็น3แผนใน1หน่วยนะคะแล้วก็การเรียนรู้ของครูค่ะวิธีการสอนวิธีการกระบวนการจัดการเรียนรู้ครูจะเรียนผ่านแอปพลิเคชันค่ะก็ครูจะมีแอปพลิเคชันให้นักเรียนได้ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆแล้วมีการประชุมผ่านทาง LINE หรือว่า Google Meetเดี๋ยวเราจะนัดหมายกันอีกทีนะคะการเรียนแบบออนไซต์ก็คือการเรียนแบบสลับเลขที่คู่เลขที่คี่เมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถกลับมาดูคลิปการสอนได้ค่ะต่อมาค่ะในหน่วยที่2ค่ะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของตะวันออกค่ะครูก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3แผนค่ะในแผนแรกนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับทัศนศิลป์วัฒนธรรมของตะวันออกและตะวันตกในแผนที่2ศิลปะสมัยประวัติศาสตร์ในแผนที่3รูปแบบของงานศิลปะไทยก็จะเป็นรูปแบบของงานทัศนศิลป์ของตะวันออกนะคะหน่วยที่3ค่ะการแสดงออกทางทัศนศิลป์ของศิลปินค่ะก็ครูแบ่งออกเป็นทั้งหมด3แผนนะคะในแผนแรกนักเรียนจะต้องรู้จักศิลปินทางสาขางานจิตรกรรมในสาขางานจิตรกรรมนั้นมีศิลปินใครบ้างและมีเทคนิคการสร้างสรรค์งานของศิลปินที่ในแต่ละท่านนะคะมีการสร้างสรรค์งานที่แตกต่างกันกระบวนการของทำงานของศิลปินในแต่ละท่านนั้นเขาทำอะไรบ้างใช้เทคนิคอะไรในแผนที่2ค่ะศิลปินทางทัศนศิลป์ทางประติมากรรมค่ะในงานประติมากรรมนั้นก็มีศิลปินที่อยู่ในสาขางานประติมากรรมเราก็จะมาเรียนรู้เทคนิคของเขาว่าเขาใช้เทคนิคอะไรในการถ่ายทอดงานศิลปะในแผนที่3ค่ะศิลปินทางงานภาพพิมพ์นักเรียนก็เหมือนกันค่ะเช่นกันค่ะนักเรียนก็จะรู้เทคนิคการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ของศิลปินแต่ละท่านว่าในแต่ละท่านนั้นมีรูปแบบการสร้างสรรค์งานอย่างไ
ในหน่วยที่3นี้จะเป็นการแสดงออกของศิลปินในสาขางานทัศนศิลป์นะคะในหน่วยที่4ค่ะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรมค่ะในหน่วยนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพงานจิตรกรรมไทยโดยการใช้สีน้ำสีโปสเตอร์หรือว่าเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับงานจิตรกรรมนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวาดภาพของงานจิตรกรรมไทยจิตรกรรมฝาผนังค่ะต่อมาค่ะหน่วยที่5ค่ะการสร้างสรรค์งานประเภทงานประติมากรรมค่ะนักเรียนก็จะได้รู้เกี่ยวกับประติมากรรมคืออะไรรูปแบบการปั้นนูนต่ำนูนสูงและลอยตัวและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประติมากรรมหน่วยที่6ค่ะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูนค่ะในหน่วยนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการวาดภาพการ์ตูนเบื้องต้นคาแรคเตอร์ต่างๆการวาดภาพการ์ตูนเราจะถ่ายทอดอารมณ์ของการ์ตูนออกมาให้ดูสนุกดูเหมาะสมกับวัยได้อย่างไรเราจะได้เรียนในหน่วยที่6นะคะหน่วยที่7ค่ะศิลปะวิจารณ์ค่ะทำไมเราจะต้องเรียนศิลปะวิจารณ์เรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อประเมินค่าของผลงานศิลปะทุกครั้งที่ทำการเรียนการสอนนะคะครูก็จะเอาภาพผลงานของนักเรียนทุกชิ้นนะคะมาทำการวิจารณ์กันภายในห้องเรียนวิจารณ์กันในระหว่างกลุ่มเพื่อนและครูผู้สอนค่ะวิจารณ์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าวิจารณ์เพื่อตำหนิติเตียนนะคะแต่วิจารณ์เพื่อให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้และพัฒนาการวาดภาพให้มีพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะก็การเรียนรู้ของครูนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดตามโครงสร้างที่ครูได้อธิบายในข้างต้นแล้วและการเรียนรู้ของครูก็จะเรียนรู้ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชันค่ะเดี๋ยวครูจะมีแอปพลิเคชันให้นักเรียนได้ดาวน์โหลดตัวนี้นะคะนักเรียนก็จะได้มีทั้งสรุปใบความรู้ใบงานใบกิจกรรมและนักเรียนสามารถเข้าไปทำพีเทสได้ค่ะไปทดสอบความรู้ก่อนเรียนหลังเรียนได้ว่าหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วนั้นความรู้เรามีความรู้มีการวัดผลและประเมินผลได้ดีแค่ไหนค่ะแล้วก็ครูก็จะมีคลิปการสอนใส่ไว้ให้ภายในแอปพลิเคชันถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรในการใช้งานนักเรียนสามารถกดโทรศัพท์โทรออกและโทรหาครูผู้สอนผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้และอีกช่องทางนึงนะคะทุกครั้งที่ครูทำการเรียนการสอนครูจะเอาคลิปวิดีโอใส่ไว้ในช่อง YouTube Channel ของครูนักเรียนสามารถกลับเข้าไปดูเปิดดูย้อนหลังได้และครูก็จะมีคลิปขั้นตอนการวาดภาพต่างๆนักเรียนก็สามารถเรียนรู้ไปกับครูได้นะคะค่ะจบแล้วนะคะกับการแนะนำรายวิชานักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใน1เทอมนั้นเราจะต้องเรียนอะไรและครูมีวิธีการเก็บคะแนนการให้คะแนนอย่างไรครูหวังว่าการเรียนการสอนของครูจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ครูสอนนั้นไปใช้ในภายภาคหน้าได้ในวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ